่นเคยครับวันนี้ผมมีรถสวยๆดีๆครับภาพวันนี้อาจจะไม่คุ้นครับเราออกมานอกสถานที่ครับเพื่อเปลี่ยนมุมภาพให้มันดูสดชื่นขึ้นคันนี้ผมเอามาเลยนะกับรถ Honda City ครับ 1.5 HV ครับรองท็อปเลยปี18สีสวยมากอันนี้ล้างเฉยๆนะครับยังไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยย้ำนะว่าแค่ล้างเฉยๆแล้วผมจะให้ดูครับด้วยความที่เป็นรองท็อปครับไฟหน้าสวัสดีครับกลับมาพบกับพิกครับที่ Perfect Car ซอยราชา87หรือว่า Perfect Car รถมือ2กรุงเทพเช่นเคยครับวันนี้ผมมีรถสวยๆดีๆครับแต่ก่อนที่จะดูรถผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นข่าวสารดีๆและโปรโมชั่นอื่นๆด้วยนะครับย้ำอีกนิดนึงภาพวันนี้อาจจะไม่คุ้นครับเราออกมานอกสถานที่ครับเพื่อเปลี่ยนมุมภาพให้มันดูสดชื่นขึ้นแน่นอนรถสวยๆผมต้องมาครับคันนี้ผมเอามาเลยนะกับรถ Honda City ครับ 1.5 HV ครับรองท็อปเลยปี18และผ่อนสบายมากนะเป็นซิตี้ที่ค้างว่าประมาณ 7,400 บาทเท่านั้นถ้าคุณชอบดูพร้อมกันตรงนี้เลยครับนี่คือรถ Honda City ครับ 1.5 HV รองท็อปสีเทาเข้มปี2018ครับสีสวยมากอันนี้ล้างเฉยๆนะครับยังไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยย้ำนะว่าแค่ล้างเฉยๆแล้วผมจะให้ดูครับด้วยความที่เป็นรองท็อปครับไฟหน้ามีเดย์ไลท์ครับด้านในเป็นครีบฉลามสวยงามมีไฟตัดหมอกครบเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี2จุดครับแต่ที่สำคัญครับทะเบียน3กไก่พพ50เขาเรียกว่าทะเบียนหลัก10ครับถ้าคุณไปหาซื้อหาจองในเว็บไซต์ผมบอกเลยว่านะมีมูลค่านะครับหลักหมื่นบาทเลยนะครับมูลค่าหลักหมื่นเลยแต่ครั้งนี้ Perfect Car ใส่ไว้ให้ไม่บวกเพิ่มใครได้ไปก็แบบนี้เลยนะครับถัดมาด้านข้างของตัวรถกันบ้างครับสีสวยเงาสว่างคาตาจริงๆนะครับไฟเลี้ยวมีบริเวณกระจกมองข้างกระจกของข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถัดมามือเปิดเป็นโครมเมียมครับให้มิติของตัวรถดูสวยขึ้นนะครับคมขึ้นมือเปิดประตูเป็นอิโมบไรเซอร์นะครับผมก็คือกุญแจรีโมทไฟฟ้านั่นเองนะขออนุญาตเปิดประตูหน้านิดนึงครับเพื่อให้ดูแผ่นเพจสีเขียวของหน้า Honda ครับ Honda Automobile Thailand นี่นะครับเพจเดิมๆนะครับไม่เคยขยับเท่ากับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุและย้ำนะว่ารถของเราเป็นรถเลขไม้แท้ 100% ไม่กลับไม่กอไม้ตัวถังเดิมไม่มีเฉี่ยวชนหนักนะครับผมบริเวณด้านหลังถือว่าใช้ได้สวยงามนะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดด้านล่างมีดิฟฟิวเซอร์นะครับรายรังผึ้งและมีไฟเป็นทับทิมด้านล่างนะครับเพิ่มมิติให้ตัวรถได้สวยงามจริงๆนะครับขุมพลัง iVTEC นะครับเปิดท้ายมานะครับที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเดิมๆคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับควรมาดูน็อตฝากระโปรงกันบ้างเดิมสนิทนะครับสีเดิมๆบางๆไม่เคยแกะไม่เคยขานนะครับรอยอาร์ครอยสปอตต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับทั้งซ้ายและขวามั่นใจได้เลยว่ารถที่ Perfect Car สวยดีสวยเด่นแน่นอนนะจ๊ะคมเข้มน่าดูโอ้ยด้านนอกได้มาออกเจอแดดดีๆแบบนี้ครับผมบอกเลยว่านอกจากความร้อนของแดดที่เป็นพระอาทิตย์แล้วนี่ความฮอตของตัวรถก็ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปรอหลบร่มกันหน่อยภายในครับไปดูกันมาถึงภายในกันบ้างครับเปิดมารถสตาร์ทเย็นๆเลยนะคันนี้มาเป็นกุญแจนะครับอิโมบไรเซอร์นะครับสมาร์ทคีย์กุญแจอัจฉริยะนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะพวงมาลัยเดิมนะครับไม่ได้หุ้มใหม่นะครับมัลติฟังก์ชันรับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้านขวามีครูสคอนโทรลให้นะครับดีไซน์3ก้านตรงกลางเป็นกุรูนะครับเพิ่มความสปอร์ตอย่างดีเลยลงตัวแอร์บงแอร์แบ็กมีหมดเลยนะครับเอาถัดไปเป็นหน้าจอด้านบนครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ 224,000 โล
เลขใหม่ก็ค่อนข้างเยอะกันนิดนึงนะพูดตามตรงนะครับเลขใหม่เยอะนิดนึงแต่เราย้ำรอบว่ารถเราไม่แท้ 100% ไม่กลับไม่กอถ้าท่านใดดูแล้วภายนอกภายในโดยรวมเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นบุคคลอื่นแล้วกันนะประสงค์ไม่ดีกับกอใหม่ไปคุณไม่รู้นะแต่เราขายรถเลขใหม่เดิมครับประวัติศูนย์เช็คได้เพราะฉะนั้นนี่คือ1ความมั่นใจของ Perfect Car นะครับภายในสวยงามมาที่หน้าจอกันบ้างครับหน้าจอเดิมๆเลยนะครับสัมผัสของทาง Honda เขาตัวนี้ FM AM นะครับเล่นได้นะครับบลูทูธเล่นได้ Apple CarPlay Android Auto เล่นได้ครับ HDMI USB เสียบได้หมดเลยนะครับสำหรับใครที่มองหาอยู่ผมบอกเลยว่า City คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับมาที่ระบบแอร์กันเป็นแอร์ออโต้นะครับระบบสัมผัสทัชสกรีนมีหน้าจอดิสเพลย์แสดงผลให้แบบนี้เลยนะครับใช้งานง่าย Honda ไม่ยุ่งยากนะครับผมเปลี่ยนโหมดได้ต่างๆทำได้หมดนะครับด้านล่างมองลึกลงไปครับมี Power Outlet ครับอยู่ตรงโน้นเลยนะครับสวยๆนะครับใช้ชาร์จแบตลงแบตเตอรี่ได้นะครับมีที่วางแก้วน้ำ2ใบนะครับสำหรับเมืองไทยเมืองร้อนต้องมีนะจำเป็นเลยนะครับสำหรับที่วางแก้วน้ำระบบเกียร์ก็ทั่วไปครับ CVT มี PRNDS นะครับใช้งานง่ายนะแล้วก็ในรถที่เป็น SUV มีกล้องถอยด้วยครับอันนี้แดดมันลงพอดีนะครับใช้งานง่ายนะสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับใครอยากได้ความสะดวกสบายกล้องถอยนี่ช่วยเหลือได้เยอะจริงๆนะต่อมาอินทีเรียภายในกันบ้างครับสำหรับ HV ครับให้มาเป็นภายในสีดำทั้งหมดตั้งแต่คอนโซลหน้ายันแผงประตูวนมาถึงตัวเบาะเป็นวัสดุเป็นหนังทั้งหมดครับทำความสะอาดง่ายเรียบหรูดูแพงแต่ข้อเสียคือเดินทางไกลครับพี่มันก็จะมีความร้อนสะสมนะเพราะมันเป็นหนังนะครับผมแล้วก็ฝ้าเพดานนะครับให้มาเป็นสีเบจสีครีมแบบนี้แต่ผมย้ำอีกนิดนึงนะใครที่ดูอยู่รถคันนี้ยังไม่ผ่านการทำความสะอาดนะครับหรือว่าภาษารถมือสองเรียกกันว่าชงนะครับอันนี้แค่ล้างเท่านั้นนะล้างแค่ภายนอกแล้วจับถ่ายวิดีโอเลยนะครับแล้วก็รถซิตี้ผมนั่งด้านหลังแล้วตัวใหญ่ผมรู้สึกว่านั่งสบายนะครับมีพื้นที่ของบริเวณหัวมีพื้นที่ของบริเวณขานะครับนั่งกอดอกสบายนะครับไม่เบียดกับคนด้านข้างถือว่าโอเคตอบโจทย์ครับย้ำอีกนิดนึงใครที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้คันนี้คือ City 1.5 HV ปี18ครับราคา 447,000 บาทหรือว่าผ่อนเพียง 7,400 บาทเท่านั้นเช่นกันของรถเพียง999บาทง่ายๆแบบนี้เลยนะครับราคาหักส่วนลดเล็ดสุดท้ายแล้วหักส่วนลด 50,000 บาทฟรีค่าจัดค่าโอนมูลค่า 20,000 บาทใครอยู่ต่างจังหวัดครับมีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศและมีการส่งรถให้ด้วยหรือว่าใครชอบการบริการหลังการขายครับเหนียวๆผมมีรับประกันให้สูงสุด2ปี 20,000 โลตอนนี้ลูกค้าต้องซื้อแยกนะค่าเบี้ยประมาณ 14,990 บาทครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะเขารับประกันทุกชิ้นส่วนที่อยู่ในเครื่องยนต์ครับยกเว้นแบตเตอรี่12โวลต์ถ้าใครชอบลองปรึกษากันมาได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรได้ตลอดเลยนะครับโทรหาน้องพิกได้เลยนะครับเดี๋ยวพิกจัดให้พิกไม่เคยขัดนะครับประมาณนี้ครับภายในภายนอกห้องเครื่องเดี๋ยวไปดูพวกรอยเม็ดอาร์คดูสีคานกันนิดนึงนะครับห้องเครื่องก็ยังไม่ล้างเดี๋ยวไปดูกันสดๆเลยเป็นยังไงไปครับมาถึงห้องเครื่องกันบ้างครับแน่นอนผมบอกแล้วว่ายังไม่ได้ล้างนะเดิมๆแห้งๆอะไรครับแบบนี้ไม่ต้องอายใครนะรถฝากระโปรงถ้าพูดกันตามตรงไม่เข้าข้างตัวเองมีรอยขันเล็กๆนะครับพี่แต่ดูจากภายในแล้วฝาเดิมนะครับแบบนี้เลยไปดูชิ้นด้านในครับข้างหน้าคันข้างครับชิ้นแก้มไม่เคยขันไม่เคยถอดนะครับมองลงไปข้างล่างลึกๆครับแชสซีเดิมตัวถังเดิมแน่นอนโอเคซ้ายขวาเหมือนกันหมดครับให้ภาพมันฟ้องครับแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆครับสะดวกเดินทางฮะเรียนเชิญนะ Perfect Car รถมือ2กรุงเทพซอยราซาน87ครับอยากให้พี่น้องทุกคนได้รถดีๆรถสวยๆเดินทางมาได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆแน่นอนกับ Honda City 1.5 HV
ปี2018สีเทาเข้มครับราคาสุดท้ายหากส่วนลดแล้ว 447,000 บาทหรือผ่อนค้างงวดเพียงประมาณ 7,400 บาทเท่านั้นใครอยากได้รถคุ้มค่าแบบนี้ครับทะเบียนสวยๆครับปพ50มาได้เลยโทรหาน้องพีคครับเบอร์โทรขึ้นให้ด้านล่างอีก1รอบยังไงถ้าดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อติดตามโปรโมชั่นและข่าวสารข้อมูลรถดีๆแบบนี้อีกเช่นเคยไปเจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.